เคล็ดลับในการเลือกอาหารสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งนะครับข้อที่1คือดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำเป็นอะไรที่จำเป็นที่สุดนะครับสำหรับคนผิวแห้งถ้ายังดื่มน้ำไม่ได้กินอาหารเสริมไปก็เกือบไม่ช่วยเลยนะครับวิธีการดื่มน้ำของผมก็คือให้จิบตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึง6 โมงเย็นหลายคนบอกว่าเอ้าหลัง6 โมงเย็นไม่ให้ดื่มแล้วไม่ใช่หลัง6 โมงเย็นดื่มได้แต่จะมีผู้หญิงบางท่านที่มีปัญหาเรื่องหูรูดทางเดินปัสสาวะทำให้ตื่นมาปัสสาวะกลางดึกซึ่งไม่ดีนะครับผมอยู่ในวงการชะลอวัยแล้วรู้อยู่หนึ่งอย่างว่าถ้าเราตื่นมากลางดึกมีอะไรก็ตามมาขัดขวางทำให้เราเนี่ยตื่นกลางดึกมันจะทำให้เราเนี่ยหน้าแก่ได้เร็วดังนั้นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งอันแรกนะครับดื่มน้ำเช้าถึง6 โมงเย็นแล้วหลังจาก6 โมงเย็นดื่มได้แต่ดื่มน้อยๆนะวันนึงก็ดื่มสัก2-3 ลิตรแบบนี้นะครับ2 นะครับคนที่ผิวแห้งนะครับส่วนใหญ่แล้วเกราะป้องกันบนผิวจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วดังนั้นหลังจากทาครีมทุกอย่างตอนก่อนนอนแล้วอย่าลืมทาพวกน้ำมันมะกอกนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับน้ำมันมะกอกถ้าใครไม่แพ้นะครับทาน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพวกนี้ทาได้หมดเลยหรือน้ำมันลำข้าวก็ได้นะครับอันที่3นะครับคือการทานอาหารเสริมเท่าที่จำเป็นอาหารเสริมของผมนะครับจะเน้นกินอาหารมื้อหลักก่อนสมมุติว่าเราอยากได้วิตามินผิวที่เป็นวิตามิน A ผมแนะนำว่าให้กินจากผักสีส้มสีเขียวนะครับสีแดงอย่างเช่นมะเขือเทศแครอทผักใบเขียวก่อนวิตามินซีแนะนำให้กินจากส้มฝรั่งมะนาวแบบนี้นะครับวิตามินอีนะครับให้ทานจากธัญพืชหรือถั่วเพราะว่าเราจะได้ทั้งวิตามินอีแล้วก็ไขมันดีๆที่มาช่วยบำรุงผิวด้วยอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ผิวแห้งมากเลยนะครับแล้วกินได้นะผมแนะนำกินอะโวคาโดวันละครึ่งถึง1 ลูกอะโวคาโดเนี่ยมีสารอาหารค่อนข้างเยอะรวมถึงมีน้ำมันอะโวคาโดที่เวลามันเข้ามาอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีส่วนถ้าใครจะกินอ่ะเพิ่มเติมนะครับก็กินได้นะพวกคอลลาเจนก็กินได้วิตามินซีวิตามิน A วิตามิน E ที่เป็นอาหารเสริมกินได้แต่ว่านะครับอย่างที่ผมบอกครับอาหารเสริมจะราคาสูงแล้วเรารู้สึกว่าเรากินไปนานๆเราจะเกิดความกังวลเพราะว่าผมสังเกตดูไม่ค่อยมีใครบอกว่าเป็นอาหารเสริมที่เป็นออร์แกนิกนะครับผมขนาดผมเองผมยังต้องบอกเฮ้ยพี่สาวผมกินคอลลาเจนเกือบทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันที่ขาดโปรตีนผมกินวิตามินซีวิตามิน B ทุกวันขอทำเป็นออร์แกนิกให้หน่อยนะครับอย่างนั้นน่ะคือผมมั่นใจเพราะว่าผมเป็นคนผลิตเองกับพี่สาวเลยเรารู้ว่าเราเอาวัตถุดิบอย่างไหนแต่ว่าเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศการอยู่ต่างจังหวัดอาจจะกินอาหารเสริมที่เราไม่แน่ใจไงนะครับผมเลยเน้นว่าอาหารเสริมถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งกินครับกินอาหารหลักไปก่อนแต่ถ้าไม่พอจริงๆโอเคจะกินก็กินไปนะวิตามินที่ผมกินอยู่ใครอยากดูเป็นตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าวิตามินแล้วก็รอ Facebook ส่งลิงก์ให้เนาะไปดูเอาละกันนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับ